จ๊คเข่งก็พูดมูก็คุยกันนะเลยยังกูบอกราคาข้าวเขาจะขยับขึ้นนะเขาก็ไหวอย่างเงี้ยเขาก็ยังบอกว่าขยับขึ้นก็ดีมั้ยเขาก็ยังไหวมั้ยรุ่นข้าวรุ่นหลังๆเนี่ยบอกถ้าขยับขึ้นก็หน่อยมันก็ดีก็คุยแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่ที่พี่คิดว่าชาวนาจะอยู่ได้คงประมาณหมื่นกว่าหมื่นอย่างเงี้ยระดับนี้แปดเก้าพันเขาก็คงจะพอได้น่ะดูสีถูกแล้วก็กำไรมันก็ไม่มากขนาดนั้นแล้วแต่รัฐบาลเขาให้เป็นหมื่นนึงก็โอเคไหมมันก็โอเคแต่มันซื้อแล้วมันไม่ถึงรัฐบาลให้จริงแต่ชำนาญได้ไม่ถึงราคากลางๆแล้วเอาไปอีกที่จะต้องไปลงมันก็ต้องกดอีกอ่ะรัฐบาลตั้งราคาอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ถึงสักทีมันเขาต้องมีโน่นมีนี่อะไรมันก็ได้ไม่ถึงสักทีคน